อันนี้เป็นความฝันค่ะเป็นความฝันคือเป็นสิ่งที่ตั้งใจมันเหมือนกับเราก้อยก็ได้รับเขาเรียกอะไรอ่ะเราก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคนข้างๆแล้วพอวันนี้เรามีโอกาสได้ลงมือทำด้วยตัวเองเรารู้สึกว่าเฮ้ยหลายคนอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวก้อยทั้งข้างในแล้วก็สิ่งที่เราเชื่อมั่นในตอนนี้คือการดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะว่าพอเราออกกำลังกายแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นน่ะเนาะทั้งเรื่องของเขาเรียกอะไรกระบวนความคิดการมีสมาธิหรือการทำงานต่างๆมันก็เกี่ยวข้องกันไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเลยคือร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือพอเราออกกำลังกายแล้วเรารู้สึกว่ามันดีกับตัวเราอ่ะแค่เราได้ชักชวนคนใกล้ๆตัวหรือได้บอกคนข้างๆให้เขาออกมาออกกำลังกายมาดูแลสุขภาพตัวเองเริ่มต้นจากจุดเล็กๆรอบๆข้างเราเนี่ยก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆขยายกลายเป็นจุดที่ใหญ่ขึ้นในระดับสังคมในระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเริ่มที่ไหนคะงานค่ะตอนนี้มีวางแผนไว้ในใจแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ 100% นักเดี๋ยวเรียบร้อยเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใช่ค่ะใหญ่หนักหนาเหมือนกันนะคะพอสมควรค่ะที่แบบจะโครงเรื่องยังคือยังไงดีคือเหมือนแบบพี่ตูนเขาก็มีก้าวของเขาแล้วใช่ไหมก็อยากจะมีก้าวของตัวเองบ้างแล้วก็รู้สึกว่าตัวก็เองอ่ะก็เริ่มมาจากผู้หญิงที่ไม่ได้ชอบวิ่งไม่ได้ชอบออกกำลังกายคนก็เห็นว่าก้อยก็แบบไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยก็วิ่งแบบงอกๆแงกๆมาตั้งแต่แรกแล้วพอวันนี้เราสามารถที่จะแบบเฮ้ยมาวิ่งได้แล้วส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ให้หลายคนออกมาวิ่งก้อยก็เลยอยากจะชวนผู้หญิงอะค่ะออกมาวิ่งด้วยกันแล้วก็อยากให้เขาได้มี10กิโลแรกหรือ21กิโลแรกของตัวเองคือมันเป็นความตั้งใจของเราคือพอเราได้รับแรงจากคนข้างๆมาเราก็อยากจะส่งต่อแรงเนี่ยให้กับคนอื่นต่อไปแล้วก็งานก็ตั้งใจจัดก็จะเป็นงานวิ่งของผู้หญิงโดยเฉพาะใช่ค่ะเรียกว่าได้แรงบันดาลใจมาเยอะขนาดนี้กับตัวพี่ก้อยเองเป็นทำบล็อกให้ดูด้วยนะใช่ใช่ค่ะมันเป็นกึ่งรายการเนาะเรียลลิตี้ค่ะชื่อก้าวของก้อยใช่ก็มันก็จะเหมือนกับเราคือตัวก็เองก็ไม่ได้เป็นแบบนักวิ่งหรือเราไม่ได้มีความรู้อะไรเก่งขนาดนั้นแต่ว่าก็รู้สึกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่ละสนามการเตรียมตัวการดูแลตัวเองก่อนที่จะไปวิ่งคือปกติเวลาเราแชร์เรื่องราวใน IG เงี้ยค่ะคนก็จะได้เห็นตอนที่แบบเอ้ยเราเข้าเส้นชัยแล้วแล้วก็มาแสดงความดีแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องราวระหว่างทางต่างหากการฝึกซ้อมความอดทนอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วเราอยากจะเอามาเล่าอยากมาแชร์ให้ฟังเพื่อที่เผื่ออย่างน้อยมันจะได้เป็นกำลังใจหรือเป็นพลังให้ใครสักคนที่อยากจะเริ่มต้นออกมาวิ่งบ้างอะไรแบบนี้ค่ะมีอันนึงที่แอบแซวพี่ตูนว่าไม่ได้ช้อปปิ้งด้วยกันเลยใช่ใช่ใช่ไม่คือเรารู้สึกว่าผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะบางคนจะแบบรู้สึกเหมือนใครบอกว่าผู้หญิงผู้ชายช้อปปิ้งด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมจริงๆมีอย่างนึงที่ไปด้วยกันได้ก็คือการไปเนี่ยช็อปออกกำลังกายหรือว่าการไปแบบซื้อเสื้อผ้าแบบอุปกรณ์ออกกำลังกายรองเท้าอะไรเงี้ยเป็นสิ่งเดียวที่ก้อยกับพี่ตูนสามารถไปช็อปด้วยกันได้นานๆทีนานๆทีส่วนใหญ่คือแบบแยกกันตลอดเลยเหรอคะไม่ได้ก็เขาก็จะมีเรื่องที่เขาสนใจเราก็จะมีเรื่องที่เราสนใจเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบอยากให้เขาได้ใช้เวลาของเขาอะไรเงี้ยก็จะแยกกันเดินแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะไปช็อปไนกี้หรือว่าจะไปซื้อรองเท้าไปดูอะไรที่เกี่ยวกับกีฬาก็จะไปด้วยกันเพราะเราก็อยากจะให้เขาแบบช่วยดูให้เราบางทีแบบเลือกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็ให้เขาช่วยดูอะไรเงี้ยแต่แฟชั่นนี่มีช่วยดูบ้างไหมคะไม่ค่อยค่ะเพราะว่าเขาก็จะเป็นแบบสไตล์เขาเราก็จะเป็นแบบสไตล์เราอะไรเงี้ยหลังจากโตเกียวตอนนี้แพลนแบบเป้าหมายโกของพี่ต่อไปคือถ้านอกเหนือจากโครงการ9ที่กำลังจะวิ่งช่วงเดือนมิถุนายนภาคอีสานนะคะก็จะมีวิ่งของตัวเองเป้าหมายที่ตั้งใจไว้คือ50กิโลเป็นสนามที่ชื่อว่าซาโลมาค่ะเป็นเลคซาโลมาที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ค่ะคือปีที่แล้วพี่ตูนไปวิ่ง100กิโลมาแล้วปีนี้ก็เลยแบบไม่อยากไปเชียร์อย่างเดียวอยากไปวิ่งด้วยแต่ว่าให้ลง100โลก็แบบยังไม่ไหวเนาะอะไรเงี้ยคือมันก็แบบโหดสำหรับผู้หญิงเหมือนกันต้องคือมันต้องซ้อมเยอะมากก็เลยแบบลองระยะที่ท
ที่มันมากกว่ามาราธอนหน่อยคือ50กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็น50กิโลแรกของพี่ก้อยไหมคะใช่ไม่ก็จริงๆค่ะค่ะใช่ค่ะคือพอเวลาเราวิ่งมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะอยากชาเลนจ์ตัวเองให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเหตุผลที่ก็อยากจัดงานวิ่งอ่ะก็รู้สึกว่าผู้หญิงอ่ะวิ่ง 10K แบบคือหลายๆคนเดี๋ยวนี้เริ่มวิ่ง 5K 10K วิ่งได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขาอยากจะไปมาราธอนน่ะเขาก็ต้องเหมือนแบบต้องกล้าที่จะต้องพัฒนาตัวเองฝึกฝนตัวเองที่จะขยับระยะให้มันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออตรงนี้มันสำคัญเรื่องของการฝึกซ้อมอย่างเดียวไม่พอต้องมีวินัยแล้วต้องแบบต้องมีใจด้วยอ่ะตอนนี้เห็นว่าแบบพี่ก้อยเริ่มห่างออกมาจากวงการบันเทิงเพราะว่ามีทั้งธุรกิจของตัวเองทั้งงานอะไรอย่างเงี้ยเราวางแผนในการไว้ยังไงบ้างพี่ก้อยเกิดมาจากไหนใช่ค่ะค่ะคือก็ไม่ได้จะทิ้งหรือว่าจะหายไปอะไรคือตอนนี้ก็ยังถ่ายละครอยู่นะคะแต่ว่าด้วยความที่พอเรามาโฟกัสอันนี้แล้วมันคือตัวก้อยเองอ่ะเป็นคนที่พอเวลาทำอะไรบางอย่างอ่ะจะแบบจริงจังกับมันมากๆแล้วเราก็อยากจะทุ่มเทและให้เวลากับมันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะต้องใช้เวลากับการทำอาทิราอันนี้แล้วก็เหมือนเราก็อยากจะให้คนได้รู้จักเราได้เห็นproduct นี้แล้วก็แบบได้รู้จักว่ามันคืออะไรแล้วมันต้องให้เวลาในการเรียกว่าเล่าสู่กันฟังอ่ะเพราะว่ามันก็มีรายละเอียดหลายๆอย่างที่เราจำเป็นที่จะต้องเหมือนกับดูแลตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะปฏิเสธไปเยอะไหมคะสำหรับงานละครที่แบบเข้ามาถามผู้จัดการ ใช่คือมันด้วยช่วงเวลามากกว่าคือถ้าเกิดว่าเป็นไทมิ่งที่เหมาะแล้วก็สามารถทำได้ก็ยังยินดีนะคะยังรับเหมือนเดิมไม่ได้แบบว่าจะปฏิเสธหรือว่าจะหายไปไหนเพราะว่าแน่นอนอาชีพนักแสดงก็เป็นอาชีพที่ก็รักมากที่สุดเลยแต่ว่าตอนนี้คือมันเหมือนกับพอเรามาทำอธิราด้วยแล้วเราก็ต้องมีเวลาสำหรับการออกกำลังออกการวิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของการจัดเวลาให้ตัวเองบาลานซ์ชีวิตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าผู้จัดแบบจะแบบโอ๊ยพี่ก้อยคงไม่เล่นแล้วไหมหรือลืมเราไปเลยไหมในหน้าอืมอืมคือจริงๆตอนนี้ก็ยังคิดว่ายังมีโอกาสที่ได้คนได้เจอได้เห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีผู้จัดหลายๆท่านที่น่ารักแล้วก็แบบคิดถึงก้อยอยู่นะก็ต้องขอบพระคุณมากจริงใช่ค่ะค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ